รู้หรือไม่การแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพ2003มียอดผู้ชมทั่วโลกสะสมกว่า 3,500 ล้านคนและถ่ายทอดสดไปทั่วโลกกว่า205ประเทศสำหรับการแข่งขันในปีล่าสุดยอดดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยช่วงที่2ของรายการครับเรายังมีหลากหลายกีฬาประเภทให้ได้มาคุยและก็อัปเดตผลกันเนี่ยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกครับเราจะเริ่มกันที่ Media Watch กันก่อนครับมีข่าวคราวของวงการรักบี้ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายของนักกีฬารักบี้นะครับไปติดตามใน Media Watch ครับMedia Watch วันนี้เราอยู่ที่วงการรักบี้ครับหลังจากที่สเตฟานอาร์มิเทจครับกองหน้าชาวอังกฤษของทีมจุลลงนะครับอาจถูกจำคุกนานเลยครับข้อหาทำร้ายร่างกายครับเราหยิบประเด็นมาจาก BBC แล้วก็ The Guardian ครับ BBC นั้นข่าวที่ว่าอัยการฝรั่งเศสส่งคำร้องศาลนะครับเมื่อวันอังคารให้จำคุกอาร์มิเทจ 5-6 เดือนด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายครับทั้งอาร์มิเทจและชาเวียชิออกซี่เพื่อนร่วมทีมถูกจับเมื่อเดือนมกราคมครับหลังจากร่วมกันทำร้ายร่างกายชายวัย30ปีครับขณะที่อาร์มิเทจปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมทั้งยืนยันว่าเขาเมามากและจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไปครับโดยเขาจะต้องรับใช้โทษในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ส่วนชิออกซี่วัย24ปีไม่ถูกตั้งข้อหาแต่อย่างใดครับฝากเดอะการ์เดียนระบุข่าวไปในทางเดียวกันนะครับก็พูดถึงอาร์มิเทจที่ถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายชายวัยประมาณ30ปีครับหลังจากดื่มหนักเพื่อฉลองชัยชนะเหนือเลสเตอร์23-8และจะถูกสั่งจำคุกราวๆ 5-6 เดือนซึ่งหลังจากเหตุการณ์นะครับทำให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไม่สามารถไปทำงานได้45วันนะครับช่วงของ Sport World เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันจากเบื้องหลังชัยชนะของชิคาโกบูลส์เมื่อเช้านี้ในการเปิดบ้านชนะซาคราเมนโต้คิงส์ไปได้รวมไปถึงข่าวอื่นในวงการกีฬารอบโลกด้วยครับติดตามกันในช่วงของ Sport World ครับเฮากาซอครับก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งแล้วเขาก็เป็นผู้นำทีมครับเหมาคนเดียว26แต้มกับ16รีบาวด์แล้วก็เป็นคนสำคัญที่ช่วยนำชิคาโกบูลส์ครับเปิดสนามยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ชนะซาคราเมนโต้คิงส์ไปได้ขาดลอยครับ104-86คะแนนในศึก NBA Regular Season เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยเกมนี้ครับบูลส์ได้ไมค์ดัลเลวีฟอร์เวิร์ดกลับมาช่วยทีมได้ครั้งหลังจากหายหน้าไปยาวถึง15เกมจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวานะครับแต่ก็ยังต้องเสียทางการ์ดจิมมี่บัตเลอร์ในช่วงควอเตอร์ที่2ไปนะครับเนื่องจากว่าการ์ดรายนี้นั้นก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขายังมีเพากาซอที่ฟอร์มกำลังพุ่งแรงครับเจ้าตัวก็ทำสถิติเป็นดับเบิลดับเบิลได้เป็นเกมที่34ในซีซั่นนี้แล้วครับและก็นับเป็นครั้งที่13ติดต่อกันมาด้วยจนถึงตอนนี้ครับทางด้านทีมซาคราเมนโต้คิงส์ได้รูดิเกที่ช่วยทำไป24แต้มขณะที่เดมาคัสเคลซินนั้นก็ช่วยทำไป15แต้ม8รีบาวด์พร้อมกับข่าวที่ว่าทีมกำลังจะมีการเซ็นสัญญากับจอร์จคาวเพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชแทนที่ของไทรอนคอร์บินโค้ชชั่วคราวในเร็ววันนี้ครับคอร์บินพูดถึงเรื่องตำแหน่งโค้ชก่อนเกมว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้เล่นนั้นมีความนิ่งท่ามกลางข่าวต่างๆนานาทุกคนควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าในลีกเนี่ยมักจะมีสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวกันอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้เล่นทุกคนต้องมีความสามัคคีกันไว้เพื่อโอกาสในการนำทีมเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทีมนี้ก็จะมีโอกาสทำได้ในที่สุดนะครับส่วนเดอร์มาคัสเคลซินเซนเตอร์ตัวหลักของทีมออกมาแก้ข่าวว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างโค้ชคนใหม่แต่อย่างใดครับหลังจากมีข่าวลือเรื่องนี้มาตลอดโดยเขาก็ปฏิเสธผ่าน ESPN ว่าไม่เกี่ยวข้องเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจะไล่หรือจะจ้างโค้ชคนไหนของทีมทุกคนรู้ดีว่าตัวเขาเองให้ความเคารพโค้ชอย่างไมเคิลมาโลนซึ่งเพิ่งถูกปลดออกไปเมื่อเดือนธันวาคมแล้วก็ไม่ต้องการให้มาโลนถูกไล่ออกไปด้วยส่วนจอชคาวที่มีข่าวว่าจะเข้ามาคุมทีมในอนาคตข้างหน้าเขาเองก็เคยได้ยินมาว่าจอชคาวเป็นโค้ชที่เก่งและหากว่าเป็นการตัดสินใจของทีมในการเลือกครั้งนี้ตัวเขาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่ครับไปต่อด้วยบ็อกซ์สกอร์ครับสถิติหลังเกมนี้ของทั้งคู่ฝั่งซาคราเมนโต้คิงส์ครับรูดิเกย์ทำไป24คะแนน7รีบาวด์5แอสซิสต์ต่อด้วยเดมาร์คัสคลูซินครับทำไป15คะแนน8รีบาวด์8แอสซิสต์และเรย์
แมคคัลลัมทำไป11คะแนน3รีบาวด์4แอสซิสต์ทางฝั่งทีมชนะครับชิคาโกบูลส์ได้พาวกาซอร์ทำดับเบิลดับเบิลครับ26คะแนน16รีบาวด์3แอสซิสต์ตามด้วยโทนี่สเนลครับ24คะแนน2รีบาวด์2แอสซิสต์และเดริกโรส23คะแนน1รีบาวด์7แอสซิสต์ผลการแข่งขันอีก4คู่ครับมีทางดีทรอยต์พิสตันชนะทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ไป106ต่อ78นะครับนิวเจอร์ซีย์เนสก็แพ้กับเมมฟิสกริซลี่86ต่อ95ฮิวสตันร็อกเก็ตชนะฟินิกซ์ซัน127ต่อ118แล้วก็เดนเวอร์นักเก็ตเอาชนะ LA Lakers ไปได้106ต่อ96คะแนนครับเราไปดูอาการบาดเจ็บของทางเทสันชันเลอร์กันบ้างครับริคคาร์ไลส์หัวหน้าโค้ชของดัลลัสแมฟริกยืนยันว่าไทสันชานเลอร์เซ็นเตอร์ตัวเก่งมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมกับ LA Clippers ทำให้ไม่สามารถลงเล่นในเกมที่เจอยูทาห์แจ๊สในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับชานเลอร์ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าพลิกครับจากจังหวะที่โดนสเปนเซอร์เฮาส์เซ็นเตอร์ของ Clippers ทำฟาวล์ในช่วงควอเตอร์ที่1ครับทำให้เขานั้นต้องออกจากสนามเพื่อไปเช็คอาการบาดเจ็บโดยคาร์ไลส์หวังว่าอาการบาดเจ็บจะไม่ร้ายแรงนักนะครับพร้อมกล่าวว่าจำเป็นต้องพักชานเลอร์ในเกมที่จะเจอกับยูทาห์แจ๊สเพราะอยากให้เจ้าตัวได้ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์กลับมาช่วยทีมด้านเดิร์กโนเวสกี้เพื่อนร่วมทีมของชานเลอร์ระบุว่าการสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญไปมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่เราจะทำกันอย่างเต็มที่ด้วยผู้เล่นที่เรามีในวันพรุ่งนี้ครับyoung players that want to establish themselves we have other you know guys that are on one year deal but it's important that we all understand ส่วนเรื่องเทนนิสครับสัปดาห์นี้รายการที่ให้ความสนใจกันมากน่ะก็เป็นรายการเทนนิสชาย ATP World Tour นะครับเป็นการแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้เรามีผลการแข่งขันสดๆมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ติดตามกันครับเป็นเทนนิส ATP World Tour 500ครับรายการ ABN AMRO World Tennis Tournament แข่งกันที่เมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นี่วันนี้เป็นการแข่งขันวันที่3ของทัวร์นาเมนต์นะครับคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างโดมินิกเทียมครับดาวรุ่งวัย21ปีจากออสเตรียเจอกับเซอร์เกย์สตาร์คอฟสกี้นักเทนนิสจากยูเครนครับจบไปแล้วนะครับคู่นี้เป็นสตาร์คอฟสกี้ของยูเครนเนี่ยเอาชนะไปได้เด็ดขาดครับ2เซตรวดเลยด้วยสกอร์ขาดลอยครับ6ต่อ1และ6ต่อ3ทำให้สตาร์คอฟสกี้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับผู้ชนะคู่ของมิโรสลาวนิกหรือซิโมเน่โบลารีก็ต้องไปลุ้นผลกันอีกต่อหนึ่งในคืนนี้นะครับส่วนคู่ที่2ล่าสุดจบแล้วนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโรบินฮาร์สครับนักเทนนิสเจ้าถิ่นเล่นกับอันเดรเซปินักโขดอิตาลีที่ช่วงหลังฟอร์มแรงหน่อยผลปรากฏว่าคู่นี้เล่นกันสูสีนะครับเซตแรกเป็นนักเทนนิสเจ้าถิ่นโรบินฮาร์สชนะไปได้ก่อน7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5นะครับแต่ว่าในอีก2เซตหลังเป็นทางอันเดรเซปิครับที่พลิกฟอร์มกลับมาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3ทั้ง2เซตก็ทำให้จบแมตช์นี้ครับเป็นอันเดรเซปิชนะโรบินฮาร์ทไปได้2ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยครับผ่านทางช่อง True Tennis HD หมายเลข670ครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของข่าวกีฬาอื่นๆในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันต่อครับเดเวนเวย์ชูตติ้งการ์ดของแมมี่ฮีประกาศขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน NBA All Star ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตามเวลาประเทศไทยเนื่องจากต้องการใช้เวลาดังกล่าวพักฟื้นเรียกความฟิตให้ทันนำทีมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟฤดูกาลนี้ให้ได้หลังจากเวดไม่สามารถลงช่วยทีมได้ถึง7เกมติดต่อกันเพราะต้องพักรักษาอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาด้านหลังนาน2สัปดาห์อย่างไรก็ตามการถอนตัวของเวดในครั้งนี้ส่งผลให้อดัมซิลเวอร์ประธานของ NBA จะต้องคัดสรรผู้เล่นรายใหม่เข้ามาช่วยทีมดาราสายตะวันออกซึ่งข่าวล่าสุดประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือชื่อของไพโคเวอร์จากทีม Atlanta Hawks ส่งผลให้ Atlanta Hawks ในปีนี้มีผู้เล่นเข้าสู่เกมออลสตาร์ถึง4รายเฟอร์นันโดอลองโซแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 2สมัยชาวสเปนิชมั่นใจแมคคาเรนภายใต้เครื่องยนต์ Honda จะมีศักยภาพดีพอที่จะคว้าแชมป์ทั้งประเภทนักแข่งและทีมผู้สร้างพร้อมกับประกาศความพร้อมของทีมโดยการควงคู่เจนเซ่นบัตตันเปิดตัวรถแข่ง MT4-30
ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนการแข่งขันสนามแรกของฤดูกาล2015จะเริ่มขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียในวันที่15มีนาคมนี้วาเคสแบงค์อิสตันบูลประเดิมศึกวอลเลย์บอลหญิง CEV Champions League รอบเพลย์ออฟนัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมหลังบุกไปเฉือนเอาชนะดีดาโมคาซานถึงสนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคาซานอย่างสุดมัน3-2เซตด้วยสกอร์24-26 25-21 25-20 25-27 และ15-7โดยนัดที่2ทั้ง2ทีมจะต้องย้ายไปเล่นที่สนามเบอร์ฮานเฟล็กสปอร์ตฮอลล์บ้านของวาเคสแบงค์อิสตันบูลในวันที่19กุมภาพันธ์นี้คือช่วงของกีฬาโลกนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาในวงการกีฬาบ้านเรากันก่อนนะครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องของฟุตบอลไทยครับไปชมบรรยากาศงานเปิดตัวสโมสร BEC เราศาสนากรลุยศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์กันครับพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ปี1997บิลพาเซลรับตำแหน่งเฮดโค้ชของนิวยอร์กเจ็ตส์